22? Да. 22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. Что-то непонятно откуда. Понятно, там корабль стоит далеко-далеко, видно его. สำหรับสถานการณ์นอกประเทศไทยนะครับเรื่องของยูเครนรัสเซียร้อนแรงนะครับเพราะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นท่าทีของรัสเซียที่ดูเหมือนจะยกระดับให้ศึกยูเครนกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานตั้งแต่การใช้ระเบิดความเร็วเหนือเสียงจรวดความเร็วเหนือเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งระเบิดสุญญากาศที่มีรายงานเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่ทางการรัสเซียนะครับระบุว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับหากรัสเซียเผชิญภัยความอยู่รอดนะครับนี่เป็นคำตอบของดมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเมื่อถูกผู้สื่อข่าวของ CNN นะครับตั้งคำถามว่ารัสเซียจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในกรณีดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าก็ถ้ารัสเซียเผชิญสิ่งที่เรียกว่า existential threat นะครับหรือภัยคุกคามอย่างแจ่มชัดรัสเซียก็ไม่ปฏิเสธถึงโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางการรัสเซียระบุคำว่าอาวุธนิวเคลียร์แบบเต็มๆนะครับผ่านสื่อทั่วโลกนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ออกมาบอกว่าคำตอบของมอสโกคำตอบนี้เป็นคำตอบที่อันตรายและไม่ใช่คำตอบที่ใครควรจะตอบเลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะนี้นะครับนี่คือท่าทีล่าสุดแล้วก็ระบุว่าทางสหรัฐจะจับตาสถานการณ์นี้ต่อไปว่านี่เป็นแค่คำขู่หรือว่าเป็นการตอบจริงจังของทางการรัสเซียเรื่องการใช้พร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ทางการรัสเซียนะครับกองทัพรัสเซียนั้นก็มีความพยายามจะล้อมนะครับยูเครนในเมืองเคียฟให้มากขึ้นโดยเฉพาะทิศทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้รายการอุ้ยได้นำเสนอท่านผู้ชมฟังไปว่าผู้ว่าการเมืองทางด้านตะวันออกของเคียฟนั้นได้ประกาศให้คนที่เป็นคนยูเครนในเมืองดังกล่าวหนีตายในเวลาที่ยังหนีได้ขณะที่จุดอื่นๆนะครับในที่สุดก็มีการโจมตีทางเรือจากกองทัพเรือรัสเซียขึ้นฝั่งของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณการว่าตอนนี้มีกองเรือรัสเซียอยู่ในทะเลดำทั้งสิ้น21ลำซึ่งมีการยิงขีปนาวุธนะครับจากกองเรือเพื่อโจมตีจุดต่างๆนะครับของยูเครนนะครับบางจุดนั้นเป็นการยิงมาจากบริเวณชายหาดชายฝั่งแถวไครเมียซึ่งรัสเซียเคยยึดจากยูเครนไปแล้วก็จัดพิธีเฉลิมฉลองปูตินขึ้นโชว์คอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ8ปีนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมืองอื่นๆนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจรัสเซียมีปฏิบัติการที่ระเบิดสะพานชื่อเชอร์นิฮีฟนะครับซึ่งเป็นสะพานเข้าเคียฟประมาณ130กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเคียฟนะครับเป็นเส้นทางที่ใช้ในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าเคียฟดังนั้นเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่ารัสเซียทำแบบนี้ตรงกับรายงานที่ก่อนหน้านี้มีการบอกว่าแผนการของรัสเซียคือจะทำให้เคียฟอดอาหารขาดอาหารตายทั้งเมืองใช่หรือไม่นะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่มีการระเบิดเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
130กิโลเมตรจากเคียฟไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันมีรายงานของการยิงโรงพยาบาลเด็กเกิดขึ้นที่เมืองเซเวโรโนเดสนะครับเด็ก7รายคราวนี้รอดชีวิตกู้ภัยยูเครนไปช่วยเหลือเด็กได้ทันขณะเดียวกันการโจมตีอีกเมืองนึงคือลูบิสนายนั้นเด็ก2คนโชคร้ายเสียชีวิตนะครับในการถูกกองทัพรัสเซียโจมตีที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ในเขตลูฮันส์นะครับเวลา2ทุ่มของวันที่22ระเบิดของกองทัพรัสเซียลงที่ชั้น5ตายไป3 2คนนั้นเป็นเด็กนะครับอาจจะมีผู้ชมตั้งคำถามว่าทำไมเหมือนกับกองทัพรัสเซียหดเหี้ยมเหลือเกินกล่าวหาเกินไปหรือไม่ใครที่ไหนจะไปยิงเด็กต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังแบบนี้ว่าตอนนี้สถานการณ์การโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนนั้นไม่ได้เป็นการยิงแบบทหารต่อทหารแต่เป็นการมุ่งโจมตีด้วยการใช้จรวดแบบไม่นำวิถีนะครับจรวดแบบไม่นำวิถีก็คือจรวดที่เป็นจรวดซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพบ่อยๆเป็นจรวดที่มีหลายกระบอกยิงพร้อมกัน BM21 หรือ TOS1 นะครับหรือว่าจะเป็นจรวดแบบที่เรียกว่า MLRS ก็ได้วิธีการใช้จรวดแบบนำวิถีแบบนี้เป็นการทำลายอาคารสถานที่แบบปูพรมดังนั้นเมื่อเป็นการยิงแบบปูพรมหลายนัดกระสุนไม่มีตานะครับมันสามารถไปตกได้ทุกที่แล้วณเวลานี้รายงานว่าคนยูเครนอพยพแล้วก็จริงแต่คนไม่อพยพก็มากดังนั้นการสูญเสียของพลเรือนเกิดขึ้นนะครับเพราะวิธีการทำสงครามของรัสเซียนั้นเป็นการใช้จรวดแบบนี้ยิงปูพรมนะครับดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในยุโรปตะวันออกจำนวนมากบอกว่าณเวลานี้นะครับสงครามที่รัสเซียทำกับยูเครนนั้นไม่ใช่สงครามเพื่อเอาชนะนะครับแต่เป็นสงครามเพื่อกวาดล้างคนยูเครนให้หมดไปจากประเทศของตัวเองนะครับดังนั้นการใช้อาวุธลักษณะนี้ทำให้พลเรือนมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นระเบิดลูกปลายมีอนุสัญญาต้องห้ามตั้งแต่2551รัสเซียใช้ไม่ยั้งนะครับระเบิดสุญญากาศขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะครับบางคนอาจจะโต้แย้งว่าระเบิดสุญญากาศสหรัฐก็เคยใช้แต่สหรัฐใช้ในถ้ำในอัฟกานิสถานแตกต่างกับรัสเซียซึ่งใช้ในที่พื้นที่โล่งแจ้งนะครับมีความแตกต่างกันและกรณีสัตว์นั้นสหรัฐนั้นใช้ในถ้ำอัฟกานิสถานกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับขณะที่รัสเซียนั้นมีการใช้กับพื้นที่พลเรือนอย่างไรก็ตามนะครับกรณีระเบิดสุญญากาศของรัสเซียหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธบางส่วนตั้งคำถามว่ารัสเซียได้นำมาใช้จริงๆหรือใช้เพื่อเป็นปฏิบัติการทางการข่าวนะครับเรื่องนี้ยังมีการโต้เถียงกันไม่ยุตินะครับทางการรัสเซียไม่แถลงโดยตรงต่อเรื่องนี้แต่มีการเผยแพร่ภาพของการใช้อาวุธในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียในยูเครนล่าสุดนะครับเป็นครั้งแรกที่ทางการรัสเซียระบุอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากเผชิญภัยคุกคามซึ่งไม่แน่ใจว่านี่เป็นการข่มขู่โลกหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังนาโต้หรือเปล่าที่จะมีการประชุมกันพรุ่งนี้แล้วก็มีการเชิญผู้นำยูเครนรวมทั้งประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเองก็จะมีการเดินทางไปที่ประเทศโปแลนด์ด้วยถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายนะครับ